วิธีการปรับตั้งเบิร์ดเน็ตนะครับให้เรากดชุดซิลินอยด์ของตัวเบิร์ดเน็ตนะครับลงมาดูจังหวะของการเกี่ยวเส้นได้นะครับของตะขอเบิร์ดเน็ตว่ามาไกลแล้วก็มาลึกแค่ไหนให้กดตรงกล่องซิลินอยด์นะครับจะมีตัวชักอยู่1ตัวให้กดลงมานะครับเพื่อเช็คว่าตัวตะขอจับเส้นได้มาไกลแค่ไหนนะครับให้ปลายเข็มกับเว้าตะขอตรงกันพอดีตอนนี้จะเป็นระยะในการสอยเส้นได้ของเขาเพื่อจะจับเส้นได้ขึ้นมาหนีบใส่กับชุดมีดข้างบนส่วนชุดหนีบใบมีดข้างบนก็จะมีตัวปรับว่าต้องการให้ปรับเอาหนักเบาแค่ไหนปรับตรงนี้ได้นะครับสามารถหมุนได้นะครับต้องการหนีบหนักหนีบเบาอยู่ที่ตรงนี้วิธีการปรับตั้งตัวจับเส้นได้เบิร์ดเน็ตนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับผมจะอยู่ข้างหลังนะครับน็อต2ตัวนี้คลายออกมาจะสามารถตั้งระยะห่างของชุดใบมีดได้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งระยะแรงกดของชุดหนีบใบมีดสามารถสไลด์ออกข้างได้ในกรณีที่เส้นได้ไม่ขาดปรับตรงนี้จนสุดแล้วเส้นได้ไม่ขาดหรือว่าหนีบได้ไม่อยู่ให้สไลด์ตรงนี้เอานะครับพอสไลด์ออกมาแล้วก็ล็อกน็อตกับเทสเพื่อดูว่าระบบหนีบได้ทำงานปกติหรือเปล่าหนีบได้อยู่หรือเปล่านะครับให้เช็คว่าตอนออกตัวได้หลุดออกจากปลายมีดหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คดูจุดปรับตั้งก็จะมีอยู่3จุดนะครับของตัวชุดเบิร์ดเน็ตวิธีการแก้ไขได้ไม่ขาดหรือว่าได้หลุดหัวเข็มนะครับ